เตรียมตัวนะครับวัยรุ่นไปไปไปเป็นความสูญเสียที่ไม่อาจหวนคืนต่อการจากไปของวิวธัญฑรโพมณีเด็กหนุ่มวัย14ปีผู้ที่เคยโด่งดังในสังคมออนไลน์จากคลิปลีลาการแสดงเป็นดีเจเปิดแผ่นเสียงสลับกับพูดทั้งวลีป้ายป้ายป้ายเพื่อเชิญชวนให้ผู้ฟังลุกขึ้นมาเต้นและคำคมต่างๆโดยใช้ห้องที่ประดับตกแต่งไฟให้ดูคล้ายสถานบันเทิงจนคนแห่แชร์ด้วยความเอ็นดูจำนวนมากเมื่อหลายปีก่อนโดยวิวเด็กชายชาวกาฬสินธุ์แต่มาอาศัยอยู่กับย่าที่จังหวัดอ่างทองปัจจุบันศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2โรงเรียนอ่างทองปัทธรรมโรจน์วิทยาคมเขาเคยให้สัมภาษณ์ผ่านนิตยสารอเดบาเลนตินเมื่อปี2563ถึงที่มาว่าเป็นคนชอบดูและเรียนแบบคลิปร้องเต้นและดีเจและมักไปเล่นหน้าบ้านของแมนสรายุทธเอี่ยมมงคลจนรู้จักและหาอะไรสนุกๆทำร่วมกันจนวันหนึ่งแมนอยากโชว์ไฟในห้องก็เลยชวนวิวไปเล่นเป็นดีเจแล้วอัดคลิปลงโซเชียลเมื่อปี2561จนเริ่มทำคลิปเรื่อยๆและกลายเป็นไวรัลในเวลาต่อมาและนั่นก็แทบพลิกชีวิตของเด็กขี้อายที่เล่นสนุกๆไปวันๆสู่ดีเจเปิดแผ่นตามงานจ้างต่างๆรวมทั้งสถานบันเทิงโดยมีแมนเป็นผู้จัดการส่วนตัวนอกจากมีวลีเด็ดอย่างป้ายป้ายป้ายอะฮิฮิแล้ววิวยังสร้างความสุขให้กับผู้คนด้วยการใช้คำคมเกี่ยวกับความรักอีกด้วยความรักเกิดจากคนสองคนแต่ความเลิกกันเกิดจากคนสองใจนะครับและแม้ว่าชื่อเสียงของวิวจะค่อยๆซาลงตามกาลเวลาของกระแสแต่เขาก็ยังยึดอาชีพดีเจควบคู่กับการเรียนเรื่อยมาด้วยมีความฝันที่ว่าอยากรับราชการทหารแต่สุดท้ายฝันนั้นก็อาจเป็นจริงไม่เมื่อผู้จัดการส่วนตัวได้แจ้งข่าวในวันที่27กุมภาพันธ์2566วิวได้ประสบอุบัติเหตุทางรถจนหมดสติขณะนำส่งโรงพยาบาลและเสียชีวิตในเวลา 1:58 นาทีของวันที่28กุมภาพันธ์ปิดฉากอีกหนึ่งบุคคลที่เคยดังจากโซเชียลและสร้างความสุขให้กับคนมากมายโดยล่าสุดทางโรงพยาบาลอ่างทองได้ส่งศพไปชันสูตรณสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เพื่อหาสาเหตุของการเสียชีวิตต่อไป